แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับการคัมแบ็กของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนะคะหรือว่าลิซ่าไบพิงค์ค่ะที่นับได้ว่าเป็นการเดบิวต์โปรเจกต์ใหม่ที่น่าจดจำของ CEO แห่งลาวค่ะอย่างแท้จริงกับโซโล่ซิงเกิลที่4นะคะเพลง Rockstar ค่ะที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการไปทั่วโลกเมื่อวันที่28มิถุนายนเวลา 7:00 นหรือเมื่อเช้านี้นี่เองนะคะตามเวลาของไทยซึ่งทำยอดวิวแตะ1ล้านนะคะในระยะเวลาเพียง27นาทีเท่านั้นค่ะอีกทั้งยังคงรั้งอันดับ1นะคะของเทรนด์อิน YouTube และ #lisa_rockstar และ #musicallisaisblack นะคะยังคงถูกแฟนๆค่ะทั้งชาวไทยและทั่วโลกโพสต์ข้อความต่างๆมากมายเกี่ยวกับเพลงใหม่ของเจ้าตัวกันในโลกออนไลน์นะคะขณะที่หลายสื่อค่ะแล้วก็หลายสำนักข่าวดังนะคะออกมาวิเคราะห์มิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ของลิซ่ากันอย่างมากมายในหลากหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเนื้อร้องการสร้างสรรค์ MV แฟชั่นลุคต่างๆของลิซ่านะคะที่นำเสนอผสมผสานความโมเดิร์นลงไปแบบเต็มขั้นค่ะกับท่าเต้นที่สอดแทรกท่าว่ายกับการเต้นแบบโมเดิร์นนะคะได้อย่างน่าสนใจและไม่ได้ดูแปลกแยกนะคะรวมไปถึงท่อนร้องของเพลงนะคะที่พูดถึงประเทศไทยและบางท่อนนะคะยังสื่อถึง Asian Style Black นะคะเหล่าชาวต่างชาติค่ะที่เหมารวมคนเอเชียนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีบรรยากาศของสถานที่สุดไอคอนิกค่ะอย่างถนนเยาวราชที่ถูกเซตติ้งนะคะให้กลายเป็นสไตล์แบบไซเบอร์พังราวกับหลุดออกมาจากเกมหรือว่าภาพยนตร์ไซไฟนะคะเรียกได้ว่าเปลี่ยนภาพจำของลิซ่าค่ะล้างคราบ K-pop ไปจนสิ้นซากนะคะแล้วก็ไม่มีช่วงเวลาไหนเลยค่ะของมิวสิกวิดีโอนะคะที่เอ่ยถึงโคเรียโดยเพลง Rockstar นะคะเป็นเพลงที่มีความยาว2นาที10วินาทีค่ะที่มีกลิ่นอายของความป๊อปแล้วก็ฮิปฮอปซาวสังเคราะห์ต่างๆนะคะที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะจากลิซ่าซึ่งได้ Britney Amar Radio นะคะ James Asian ค่ะ Lucy Hill นะคะมาเขียนเนื้อร้องให้กับลิซ่าเองและยังได้แซมโฮมมี่และ Ryan Tedder นะคะมาเป็นโปรดิวซ์ให้ค่ะซึ่ง Ryan Tedder นะคะเป็นนักร้องนำของวง One Republic ค่ะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ป๊อปแห่งยุคนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังผลงานของนักร้องระดับโลกทั้ง Beyoncé, Adele และ Britney Spears ค่ะด้านมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ค่ะกำกับโดย Henry Schofield นะคะที่อยู่เบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลง New Rules นะคะของ Dua Lipa Shameless ค่ะของ Camila Cabello นะคะและ Hostess ค่ะของ Billie Eilish ค่ะซึ่ง MV เพลง Rockstar นะคะสร้างกระแสไวรัลไปแล้วตั้งแต่ตัวทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาให้เห็นฉากถ่ายทำณถนนเยาวราชค่ะซึ่งเมื่อแฟนๆได้เห็น MV ตัวเต็มนะคะก็ยิ่งทำให้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยนะคะในแบบของลิซ่าผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะขณะที่เนื้อเพลง Rockstarนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อเพลงนะคะบ่งบอกตัวตนของลิซ่าค่ะเช่นว่า Been MIA BKK So Pretty Every City That I Go My City ซึ่งแปลว่าฉันหายไปนานจากกรุงเทพมหานครนะคะยังสวยงามเหมือนเคยทุกเมืองที่ฉันไปนะคะก็จะกลายเป็นเมืองของฉันอีกทั้งความเห็นในโลกโซเชียลค่ะก็ได้วิเคราะห์ท่อนร้องนะคะที่ร้องว่า Lisa Can You Teach Me Japanese I Say Hi Hi ที่แปลว่าลิซ่าช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้ฉันได้ไหมฉันบอกว่า Hi Hi สะท้อนว่าลิซ่านะคะเป็นคนเอเชียในประเทศไทยค่ะที่มักจะโดนคนต่างชาติส่วนมากมองว่าลิซ่าเป็นคนเอเชียที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยใน MV นะคะจะเห็นได้ว่าลิซ่าเขาไหว้และพูดคำว่าไฮไฮเหมือนเป็นการไม่ทนต่อการถูกตัดสินอีกแล้วยังไรก็ตามค่ะท่อนที่ร้องว่า Make Your Favorite Single Vulnerable Baby Lala นะคะซึ่งแปลว่านักร้องคนโปรดของเธอนะคะยังแรปตามชั้น Baby Lala นั้นสะท้อนว่าลิซ่าค่ะเชี่ยวชาญในด้านแรปนะคะโดยเมื่อตอนร่วมงานกับวง Blackpink ค่ะพร้อมกับเพื่อนร่วมวงอีก3คนนะคะอย่าง Jisoo Jennie และ Rosé ลิซ่ามักจะได้รับหน้าที่เป็นผู้ร้องท่อนแรปแล้วก็เต้นเป็นซะส่วนใหญ่ค่ะลิซ่านะคะจึงได้กลายเป็นตัวแม่ในด้านแรปรวมทั้งได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่างดีเจสเนคค่ะยังไรก็ตามนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าชีวิตของลิซ่านะคะไม่เคยมีคำว่าง่ายกว่าจะโด่งดังจนมาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ถูกจับตามองนะคะเธอคือเด็กไทยคนหนึ่งค่ะที่มีความฝันนะคะเป็นศิลปินมุมานะนะคะจนเข้าตาค่ายดังแห่งวงการเคป๊อปอย่าง YG Entertainment เธอเข้าไปเป็นเด็กฝึกค่ะและในที่สุดเธอก็ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง Blackpink นะคะที่กลายเป็นวงแถวหน้านะคะแล้วก็โด่งดังระดับโลกในเวลารวดเร็วค่ะแต่ตลอดระยะเวลาหลายปีบนเส้นทางการเป็นศิลปินของลิซ่านะคะก็มักจะมีกระแสข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะว่าลิซ่านะคะมักจะถูกเลือกปฏิบัติอยู่เสมอเลยและครั้งหนึ่งนะคะเธอเคยโดนชาวเน็ตเกาหลีค่ะโพสต์เหยียดนะคะในเรื่องของหน้าตาและเชื้อชาติว่าเธอค่ะไม่ได้หน้าตาดีอย่างที่ใครหลายคนชมเชยนะคะถ้าลบเมคอัพออกเนี่ยหน้าก็เหมือนกับคนไทยธรรมดาธรรมดาทั่วไปเลยแถมยังบอกอีกนะคะว่าเธอค่ะมาจากประเทศไทยแค่มาหากินเพื่อที่จะกอบโกยเงินจากประเทศเกาหลีเท่านั้นนะคะโดยเหมารวมว่าเธอเป็นพวกผีน้อยซึ่งหมายถึงคนไทยค่ะที่เข้าไปทำงานในประเทศเกาหลีอย่างผิดกฎหมายอีกด้วยทำให้แฟนคลับทั่วโลกนะคะออกมาปกป้องเธอผ่านแฮชแท็ก Respect Lisa จากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะทำให้เห็นได้ว่าการที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็ย่อมมีคนรักแล้วก็คนชังค่ะและแน่นอนนะคะว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีหายไปค่ะท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อ MV เพลง Rockstar นะคะได้สลับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ Lisa ค่ะที่แตกต่างจากการเป็นไอดอล K-pop ที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงนะคะงานนี้ค่ะ All K-pop สำนักข่าวแวดวงบันเทิงเกาหลีนะคะได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวเน็ตเกาหลีค่ะที่มีความเห็นถึงผลงานใหม่ของ Lisa โดยบางคนก็ชอบบางคนก็
็ผิดหวังนะคะแต่ที่แน่ๆส่วนใหญ่มองว่าลิซ่าค่ะเลือกที่จะทิ้งภาพของ K-POP ของตัวเองแบบไม่เหลือนะคะอย่างเช่นคุณภาพวิดีโอยังไม่ถึงมาตรฐานความสามารถของลิซ่ามีมากกว่านี้เพลงอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าลิซ่าทำได้ดีดูเหมือนว่าลิซ่านำสิ่งที่เธอถนัดมาแสดงได้ดีเพลงนี้ดีกว่าลาลิซ่านะไม่ค่อยใช่แนวของฉันเท่าไหร่ลิซ่าควรจะนำเสนอสไตล์แบบมันนี่มากกว่าเพลงนี้ยังขาดพลังแต่ว่าลิซ่ายังคูลเพลงนี้ไม่น่าจะถูกใจชาวเกาหลีแต่ว่าคนไทยน่าจะชอบแม้ว่าจะไม่ค่อยเหมือน K-POP นักแต่ก็ยังดูดีเพลงและ MV ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเพลงสั้นเกินไปอยากเห็นวิดีโอท่าเต้นด้วยโปรโมทของลิซ่าดูแตกต่างจาก K-POP นิดหน่อยอยากเห็นวิดีโอเต้นที่มากขึ้นไม่เข้าใจเนื้อร้องแต่ว่าวิดีโอและท่าเต้นอาจจะเป็นเนื้อร้องสำหรับ TikTokดูเป็นสไตล์ของลิซ่าดูน่าเบื่อดูเหมือนว่าที่ผ่านมา YG จะเป็นฝ่ายที่ทำให้เธอสมบูรณ์แบบกว่านี้ไม่มีความรู้สึกแบบ K-POP เลยมันนี่ Rockstar ลาลิซ่าถ้าจัดอันดับก็คงประมาณนี้เพลงดีแต่ว่าสั้นเกินไปถ่ายทำในไทยหรอให้บรรยากาศแบบไทยมากทั้งเพลงและวิดีโอยังไม่ดีเท่ากับการแสดงของลาลิซ่าหรือว่ามันนี่คาดหวังมากไปอาจจะทำให้ผิดหวังมันน่าสนใจที่ไม่มีความรู้สึกแบบ K-POP ส่วนตัวไม่ใช่แนวของฉันการแต่งกายเพลงและวิดีโอทั้งหมดดูยุ่งเหยิงแม้ว่าลิซ่าจะทำได้ดีมากคิดว่าโซโล่ของเธอจะเท่กว่านี้แต่ว่ากลายเป็นธรรมดากว่าที่คาดคุณภาพเพลงและวิดีโอยังต่ำกว่าความสามารถของลิซ่า YG ทำได้ดีกว่าแต่ว่าลิซ่ายังเจ๋งและคูลส่วนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นดูเก่าๆมันเป็นส่วนที่เน้นมากที่สุดของเนื้อเพลงน่าผิดหวังเพราะว่าเธอไม่ได้แจ้งเกิดในประเทศญี่ปุ่นซะหน่อยแต่ว่าเธอเป็นนักร้องเคป๊อปตั้งหากเพลงและวิดีโอเจ๋งแต่ว่าเนื้อเพลงที่ซ้ำซากนั้นทำให้ผิดหวังการแสดงของลิซ่าทำได้ดีมากเนื้อเพลงก็ดีดูเหมือนว่าเธอจะไม่ทำเคป๊อปแล้วต่างจากงานของ Blackpink เลยเจ๋งดีส่วนภาษาญี่ปุ่นอาจจะเป็นการล้อเลียนชาวตะวันตกที่ไม่สามารถแยกคนเอเชียออกจากกันได้เท็ดดี้ทำได้ดีมากมาตลอดตัวตนของ YG ถูกผูกติดกับเขาแสดงให้เห็นว่าโปรดักชันสำคัญแค่ไหนทำออกมาด้วยความพยายามอย่างมากแต่ว่าเพลงยังน่าผิดหวังเธอกำลังทิ้งภาพลักษณ์ไอดอลใช่ไหมนี่คือ T-POP ไม่ใช่แนวของฉันแต่ดีแล้วที่ลิซ่าทำในสิ่งที่เธออยากทำและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนค่ะหลังจากที่ได้ดู MV เพลง Rockstar เพลงใหม่ของลิซ่านะคะซึ่งออก K-POP ค่ะก็ได้ให้ความเห็นนะคะว่าแม้ว่าการเปิดตัวนะคะจะได้รับการตอบรับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจากชาวเน็ตเกาหลีค่ะแต่โดยรวมแล้วนะคะความรู้สึกค่ะกลับเป็นไปในทางบวกมากกว่าแล้วแฟนๆที่ได้ชมกันอยู่ล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะทั้งนี้ค่ะแฟนๆของลิซ่าก็ต้องมาติดตามดูกันต่อนะคะว่าเจ้าตัวจะเดินสายโปรโมทเพลง Rockstar นะคะที่รายการอะไรบ้างรอบโลกและเธอค่ะจะประกาศปล่อยอัลบั้มเต็มตอนไหนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเธอเคยเผยเมื่อประมาณต้นปีค่ะว่าหนึ่งในเป้าหมายของเธอในปี2024นี้คือการปล่อยอัลบั้มเต็มสำหรับผลงานอื่นๆนะคะที่ยืนยันแล้วก็คือผลงานการแสดงซีรีส์เรื่อง The White Lotus นะคะซีซั่น3ค่ะที่แพลนจะฉายในปี2025นี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ